ชอบสนุกทุกช่องทางกับชอบ Channel สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชอป Channel นะคะชั่วโมงนี้อยู่กับแอร์ประภานิชากนกธนานันท์ค่ะชั่วโมงนี้ของเรานะคะเป็นชั่วโมงของจิวเวลรี่ค่ะคุณผู้ชมแอร์มีแบรนด์ Dazzling มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันนะคะก็แปลตรงตัวเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะพลอยที่มีความประกายมีความสวยงามนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าในแต่ละชิ้นที่วันนี้เรานำมาฝากกันเนี่ยนะคะตัวพลอยเนี่ยเม็ดใหญ่มากเราเรียกว่าได้ไปในขนาดพรีเมียมไซส์เลยดีกว่านะคะถ้าเทียบกันกับราคาณตอนนี้ที่ราคาพลอยขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่สามารถช้อปปิ้งในราคานี้ได้อีกแล้วแอร์คอนเฟิร์มเลยว่าแต่ละชิ้นของเราเนี่ยนะคะสวยจริงๆค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มช้อปปิ้งกันเลยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะแอร์อยู่กับเกสของเรานะคะสำหรับแบรนด์ Dazzling ก็เป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากคุณทิตินั่นเองขออนุญาตต้อนรับคุณทิติค่ะสวัสดีครับกลับมาเจอคนที่ติอีกแล้วนะคะต้องซินเจยุอีกซินนี่มาช่วยก่อนครับผมวันนี้วันตรุษจีนพอดีเลยใช่ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเที่ยวเนาะที่ทุกคนสามารถจับจ่ายได้นะคะถ้าใครมีโอกาสได้มาช้อปปิ้งก็เตรียมตัวได้เลยนะคะคนที่ติวันนี้เราไม่รอช้าเราจัดมาฝากกันค่อนข้างหลายไอเทมมากๆเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตไปเลยแล้วกันนะคะโอเคเลยครับมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยค่ะคุณผู้ชมชิ้นแรกเปิดตัวมาความหรูหราชิ้นนี้เนี่ยตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมซึ่งหลายๆท่านเนี่ยนะคะเริ่มหันมาชื่นชอบแล้วก็เก็บสะสมอัมพันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะไอเทมนี้ต่างหูเงิน925ชุบทอง 14K ประดับด้วยอัมพันนะคะจากโปแลนด์เป็นแหล่งที่นิยมแล้วก็มีคุณภาพมากที่สุดนะคะและอัญมณีหลากชนิดค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นซิตรีนการเน็ตนะคะบรันดีซิตรีนหรือว่าจะเป็นตัวไวท์โทพาสที่เราประดับไปให้ชิ้นนี้เนี่ยอยู่ในราคา 4,100 บาทนั่นเองค่ะเอาง่ายๆชิ้นนี้เราจะเลือกแต่พลอยที่เป็นเฉดสีโทนแบบอบอุ่นถึงร้อนใช่ไหมคะใช่ครับผมก็จะเป็นแนวโทนให้เป็นธีมเดียวกันทั้งชิ้นงานครับอันนี้แอบเห็นว่าเม็ดกลางของเราเป็นอัมพานซึ่งอัมพานเนี่ยนะคะหลายท่านเนี่ยจะติดภาพว่าอัมพานเนี่ยอาจจะต้องเป็นอัญมณีที่มี inclusion มีฟองอากาศ มีแมลงอยู่ด้านในแต่จะบอกว่าไอเทมที่วันนี้ที่เราทำมาฝากคืออัมพันแท้เหมือนกันใช่ไหมคะคแต่ทำไมรูปลักษณ์ของเขาเปลี่ยนไปคะคืออย่างนี้ครับตัวพลอยอัมพันเนี่ยตามธรรมชาติเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือส่วนใหญ่จะเป็นอัมพันที่จะไม่มีซากแมลงหรือจะไม่มีซากใบไม้อะไรอยู่ข้างในะนะบางทีท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นว่าไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปร้านของที่ระลึกอะไรต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะเห็นเขาขายจิวเวลรี่ที่มีแมลงหรือมีใบไม้หรืออยู่ข้างในบางทีเราสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดแบบขายกันแบบราคาไม่แพงเนี่ยบางทีอาจจะเป็นคล้ายๆกับอัมพันที่เขาทำขึ้นมาทีหลังเหมือนกับเอาซากแมลงเอาซากพืชอย่างเงี้ยแล้วใช้พวกเลซินอะไรทุกอย่างทำขึ้นมานะครับเพราะว่าอัมพันที่จะมีซากแมลงและซากพืชต่างๆเนี่ยแล้วมาจากธรรมชาติจริงๆเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากหรอคะแต่เห็นบอกว่าราคาก็ค่อนข้างแล้วราคาก็จะแพงแบบแพงไปเลยครับผมครับแล้วนี่นะคะเฉดที่เรานำมาฝากกันเนี่ยคือเป็นเฉดอัมพันที่หลายๆท่านเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วจริงๆอัมพันเนี่ยมีหลากหลายสีมากนะคะคุณผู้ชมแต่สีนี้เนี่ยเป็นสีที่คนไทยคุ้นเคยกันครับแล้วก็ในคุณภาพที่เราเลือกมาฝากเนี่ยนะคะคือคุณภาพดีเป็นคุณภาพใสนะคะและล้อมด้วยอัญมณีอื่นๆอย่างเช่นตัวซิตรินนะคะแล้วก็การเน็ตแล้วก็มีบรันดีซิตรินด้วยนะคะโดยเราเนี่ยประกบไว้สองข้างเลยซิตรินกับบรันดีซิตรินแล้วดีไซน์ชิ้นเนี้ยคุณกิติต้องการให้ออกมาเป็นอารมณ์ประมาณไหนคะคือต้องการใช้แอมเบอร์เนี่ยเป็นตัวหลักเพราะนั้นองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยเราต้องการทำให้เป็นคล้ายๆกับเป็นใบไม้ค่ะนะเพราะว่าตัวพอลแอมเบอร์เนี่ยเขามาจากต้นไม้นะฮะแล้วก็จะเป็นใบไม้ในฤดูออทัมฤดูที่เป็นแบบสีส้มสีแบบโทนนิดนึงใช่ใช่ครับเราก็เลยใส่เป็นสีกาเน็ตสีซิตรินต่างๆเข้าไปครับพอนึกถึงออทัมเนี่ยก็จะมีใบไม้ที่เป็นแบบเฉดเหลืองเฉดน้ำตาลเฉดส้มนะคะเวลาที่ใบไม้แบบร่วงลงมาทับๆกันนะคุณผู้ชมอารมณ์จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นการวางพลอยที่
คล้ายๆกึ่งๆจะฟรีฟอร์มแล้วนะคะก็คือเหมือนวางให้งานเนี่ยมันดูมีความมีดีไซน์ขึ้นมาแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวก้านแล้วก็คลิปเนี่ยนะคะเขาจะทำออกมาในเป็นรูปแบบโอเมก้าคลิปนะคะใส่ง่ายแล้วก็ด้วยความที่เราให้อัมพันไปเม็ดใหญ่ไซส์อัมพันเนี่ยคือ 8x8 ครับกลัวว่าน่าจะคว่ำครับอ่ะเราก็เลยทำด้านหลังให้เป็นแบบโอเมก้าคลิปครับผมอันนี้ใส่ง่ายแล้วครับผมใช่ไหมคะครับผมโหแต่งานนี้ราคาจริงๆอ่ะต้องมากกว่า 4,100 นะแน่นอนครับเพราะว่าชิ้นงานเขาใหญ่แล้วก็ในส่วนของพลอยต่างๆนี่ก็จะเป็นพลอยที่มีราคาแพงนะฮะแล้วก็ตัวอัมพันเองในเกรดเนี้ยเกรดที่เป็นสีเข้มสีเขาเรียกว่าสีบัตเตอร์สกอตเนี่ยคือเป็นส้มอมแดงก็จะเป็นอัมพันในเกรดที่จะแพงที่สุดแพงกว่าสีที่จืดลงมาค่ะแล้วจริงๆอัมพันน่ะคือต้องมาจากที่โปแลนด์ด้วยใช่ไหมคะคุณดิติใช่ครับคือที่โปแลนด์เนี่ยเขาเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่แบบยุคแรกๆที่พบอัมพันเลยเหมือนกับเป็นแหล่งแบรนด์เนมแหล่งคลาสสิกแหล่งออริจินัลแรกๆเลยของอัมพันครับผมแล้วคุณภาพที่ได้มาคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะคะคุณภาพดีทุกเม็ดนะคะและชิ้นนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยราคาปกติอยู่ที่ 7,000 บาทแต่วันนี้เป็นราคาพิเศษช่วงนี้นะคะก็ต้อนรับตุ๊จีนเนาะคุณนิติมาในราคา 4,100 บาทเท่านั้นนะคะแล้วเวลาใส่ขึ้นหูปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เป็นดีไซน์โอเมก้าคลิปเนี่ยนะคะด้านบนเนี่ยทำให้มีความโค้งแล้วก็กว้างหน่อยแล้วก็ค่อยๆสโลปลงมาด้านล่างนะคะทำให้ชิ้นงานเนี่ยมันดูเหมือนย้อยลงมาบริเวณหูครับผมนิดหนึ่งนะคะถ้ามองไกลๆก็คล้ายๆกับสตั๊ดครับพี่ติอ่ะใช่ครับอารมณ์นั้นคืออารมณ์เนี่ยเราต้องการจะให้เป็นสตั๊ดที่เขามีไซส์นิดหนึ่งนะครับเพราะบางทีเราใส่สตั๊ดเนี่ยมองแค่ไกลๆบางทีก็จะจมหายไปกับผิวเรานะครับทีนี้ถ้าเราจะทำเป็นแดงกริ้งที่ยาวๆเนี่ยบางทีใส่แล้วอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยใช้เป็นแบบดีไซน์แบบนี้ค่ะคือเป็นคล้ายๆสตั๊ดแต่ว่าหน้าใหญ่เฮ้ยแต่ใส่ออกมาแล้วหน้าไม่คว่ำด้วยนะครับผมคือพลอยจังหวะต่างๆกำลังดีทุกอย่างเลยนะคะแล้วการทำตัวเรือนโอเมก้าคลิปแบบนี้คือโดยรวมแล้วงานเนี่ยเป็นไฟจูรี่ที่จริงๆต้องราคาแพงแล้วเป็นไฟจูรี่ชิ้นเนี้ยขายในราคาหลักหมื่นได้ครับผมแต่วันนี้ 4,100 บาทนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เหลือแค่4คู่สุดท้ายหมดแล้วหมดเลยไหมคะคุณทิติหมดแล้วหมดเลยครับผมไม่มีแล้วนะคะยังไงถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะคะอัมพันก็สามารถช้อปปิ้งกันได้จริงๆเนี่ยเราสามารถซื้อเก็บสะสมได้ด้วยเพราะว่าของแบบนี้เนี่ยส่วนมากนะคะคนก็จะเน้นสะสมกันนะคะไอเทมต่อไปดีกว่าค่ะคุณผู้ชมชิ้นต่อไปสวยและเพอร์เฟคค่ะตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยนะคะกับตระกูลทบพาสครับผมทั้งหลายนะคะเป็นตระกูลที่ราคาขึ้นแบบงงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นBaby Blue Topaz London Blue Topaz นะคะหรือว่า Sky Suite เนี่ยครับจริงๆถ้าเกิดอยู่ในตระกูลของ Topaz เนี่ยนะคะครับผมราคาเขาเนี่ยจะกระโดดขึ้นในช่วงนี้มากครับอาจจะเป็นเพราะว่าความนิยมครับผมด้วยเฉดสีแล้วก็ความสวยของเขาด้วยครับผมแต่ชิ้นนี้เนี่ยนะคะคุณทิติเนี่ยเลือกมาให้เป็น Baby Blue ครับแล้วก็ London Blue ครับผมซึ่งเฉดของ Baby Blue เนี่ยนะคะมันมีความต่างกันยังไงคะคือคำว่า baby blue topaz เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินในท้องตลาดเพราะว่าคำว่าสี baby blue เนี่ยเป็นสีที่เขาเรียกว่าสีเฉพาะแล้วก็ไม่ใช่สี standard ที่อยู่ในตลาดสี standard เนี่ยผมมีทำเทียบให้คุณผู้ชมเห็นว่าที่เรามักจะเห็นนะฮะในท้องตลาดกันเลยเนี่ยจะมีอยู่3เฉดนี้คือเฉดความที่สุดเนี่ยคือ sky blue topaz นี่ sky นะครับแล้วก็เข้มขึ้นมาตรงกลางเนี่ยเรียกว่า Swiss Blue Topaz ค่ะนะฮะแล้วก็เข้มที่สุดเนี่ยจะเป็น London Blue Topaz สามสีนี้จะเป็นสแตนดาร์ดจะเป็นหลักค่ะนะแต่สี Baby Blue Topaz ในแหวนวงเนี้ยเขาจะเป็นสีที่เรียกว่าอยู่ตรงกลางระหว่าง London Blue Topaz กับ Swiss Blue Topaz คือจะเป็นเบสของเขาเนี่ยจะคล้ายกับ Swiss แต่ว่าเขาจะมีความเป็นอมสีเข้มๆนะฮะอมลอนดอนนิดนึงใช่ครับก็คือกึ่งไปทางลอนดอนนะฮะแต่ว่าก็จะไม่ได้สีเข้มเหมือนขนาดลอนดอนยังมีความโปร่งนะฮะของสีฟ้าอยู่เพราะฉะนั้นสีก็จะเป็นแบบฟ้าอมเขียวๆหน่อยนะฮะคือถ้าท่านผู้ชมเห็นแล้วอาจจะเอ๊ะมันคล้ายกับอะความารีนที่มาจากซานต้ามาเรียไหมอะไรเงี้ยสีจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วอารมณ์คือจริงๆพอเอามาเทียบกันปุ๊บเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางระหว่างลอนดอนกับสวิตจริงๆนะคะคุณผู้ชมแต่ในเรื่องของไฟอันนี้ต้องยอมรับเลยคือถ้าเกิดว่าเป็นตระกูลโทพาสเนี่ยไฟเขาดีอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม
และที่สำคัญนะคะในเรื่องของคุณภาพเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของไซส์ดีกว่าค่ะคุณพี่ติ๋มไซส์ไซส์รอบนี้เนี่ยถือว่าถ้าเทียบกันนะคะถือว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่มากเพราะว่าเม็ดนี้เนี่ย16คูณ12มิลครับผมเทียบเป็นกะรัตก็ประมาณ 12.67 กะรัตแล้วยังไม่รวมด้านข้างตัวลอนดอนที่เราให้ไปครับผมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นตระกูลโทพาสแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ ราคาก็สูงอ่ะใช่ครับคือโทพาสจากธรรมชาติเนี่ยพอไซส์ยิ่งถ้าไซส์เกินสัก10กะรัตขึ้นไปราคาเขาก็จะกระโดดอย่างเม็ดนี้เนี่ยคือ12กะรัตเนี่ยบางทีราคาก็จะแพงกว่าเม็ดเล็กๆ เนี่ยบางทีสมมุติว่าเม็ด3กะรัตรวมกัน3เม็ดเนี่ยยังแพงไม่เท่าใช่12กะรัตเนี่ยเม็ดนึงเลยแต่ว่าใส่ออกมาแล้วแบบโตมากแล้วความเป็นไฟของตัวเบบี้บลูโทพาสคุณผู้ชมประกายดีมากๆนะคะแล้วเม็ดนี้ของเราเนี่ยนะคะที่ได้ไปเนี่ย16คูณ12เนี่ยนะคะเม็ดกลางเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะเห็นว่าไซส์ของเขาเนี่ยนะคะเป็นไซส์ที่สามารถแบ่งครึ่งได้เลยนะเป็นหัวแหวนแต่ดีไซน์ของเขาเนี่ยเหมือนตอบรับกันมากๆคือดีไซน์ด้านข้างเนี่ยคุณผู้ชมดูดีๆคล้ายๆกับเหมือนกับโอบขึ้นมาเหมือนคราวเหมือนอะไรสักอย่างนึงนะคะก็คือในการฝังเนี่ยเราจะใช้หนามเตยก็จริงแต่ว่าเราทำดีไซน์ด้านข้างมาเหมือนให้แบบโอบพลอยใช่ไหมคะครับผมนี่เดี๋ยวแอร์ให้ดูด้านข้างมีลองลายตัวแกลเลอรี่ด้านหลังอันนี้เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนะฮะของดีไซน์นี้ก็คือว่าแหวนที่มีลองลายที่มีแกลเลอรี่เนี่ยก็คือจะเป็นแหวนที่จะเป็นดีไซน์ที่ทำในงานไฮเอ็นเท่านั้นใช่บางทีงานหน้าใหญ่ๆเนี่ยคุณผู้ชมลองพลิกด้านหลังนะค่ะเขาอาจจะไม่มีแกลเลอรี่ไม่มีลองลายก็ได้คุณทิติ 6,900 เนี่ยไม่ได้หวังอะไรเลยค่ะตอนนี้หวังแค่ตัวเรือนเงินกับพลอยสวยๆแต่พองานเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมในราคา 6,900 บาทนะคะไม่มีแน่นอนอันนี้ก็กล้าคอนเฟิร์มเลย คุณผู้ชมลองไปหาคุณภาพนี้ดูที่เป็นเบบี้บลูนะไซส์เท่านี้คุณภาพเท่านี้ล้อมด้วยตัวลอนดอนแล้วก็ออกแบบดีไซน์ให้มีแบบแกลเลอรี่ด้านหลังอย่างเงี้ย 6,900 ไม่มีใครทำค่ะแน่นอนครับถ้าราคาทำณปัจจุบันนี้แล้วขายยังไงก็ต้องเพิ่มค่ะคุณผู้ชมพอต้นทุนมันเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ไซส์53เหลือวงเดียวค่ะคุณผู้ชมหมดแล้วหมดเลยนะคะแอร์ลืมไปให้คุณผู้ชมดูด้านข้างนิดนึงด้านข้างเนี่ยทำมาคล้ายๆกับก้านแหวนอิตาลีเบาๆใช่ไหมคะแต่ด้านข้างยังแอบแบบมีความหนานิดนึงนะทำลายไปให้ด้วยคุณทิติใช่ครับโอ้เนี่ยครับจะมีคล้ายๆกับเป็นสะพานขึ้นมาเป็นแล้วก็จะมีเป็นลวดลายเป็นฟิลิปปีนะฮะอยู่ตรงนั้นด้านข้างก็ยังแอบฝังตัวลอนดอนไปลอนดอนที่ให้ไปนี่นะคะที่ฝังด้านข้างแล้วก็บ่าแหวนเนี่ยรวมแล้วคือ18เม็ดด้วยกันค่ะเป็นแหวนดีไซน์ดีกว่าเราเรียกแบบนี้แล้วได้ไปเม็ดใหญ่มากคุณผู้ชม 6,900 บาทนะคะจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นเม็ดนี้ที่แอร์เคยเห็นนะคะแล้วเอามาขึ้นตัวเรือนงานแล้วขายกันในโชว์ที่แบบแพงๆเลยอ่ะวงเนี้ยต้องประมาณ 15,000 อัพหมื่นกว่าบาทถ้าเกิดเป็นแบรนด์จริงๆเขาเอามาขายกันราคานั้นแต่ฟิลิปปินส์ครับผมใช่ไหมคะครับอันนี้เหมือนราคาแบบราคาลงยารู้จักกันครับผม 6,900 บาทค่ะยังไงก็คุ้มคุณผู้ชมใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะอาจจะไม่ชอบสีที่เข้มเท่ากับลอนดอนไม่ชอบอ่อนเท่ากับสกายบลูแนะนำเบบี้บลูค่ะคุณผู้ชม6,900 บาทนะคะสามารถผ่อนได้แล้วเดือนละ 1,115 บาทค่ะชิ้นต่อไปของเรานางแบบเนี่ยใส่มาอยู่คู่กันเลยด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นพลอยเนื้ออ่อนเพราะฉะนั้นพลอยเนื้ออ่อนเนี่ยเราสามารถที่จะไปแมทชิ่งแล้วก็ใส่ด้วยกันได้ไอเทมนี้ก็มาแชฟเหมือนกันนะคะเป็นตังหูเงิน925ชุบทอง 14K ประดับด้วยซิทรินสีทองและซิทรินที่เป็นเฉดปกตินะคะแล้วก็ตัวไวท์โทพาสนั่นเองค่ะไอเทมนี้ของเราบอกแล้วว่าถึงแม้ว่าเราจะมาเป็นพลอยเนื้ออ่อนแต่เฉดที่เรานำมาฝากกันเนี่ยจะไม่มีเฉดปกติเลยครับผมอย่างตระกูลโทพาสเนี่ยก็จะมาเป็นแบบลอนดอนสกายสวิตไม่ได้ก็ต้องเป็นเบบี้บลูครับผมซิทรินเนี่ยจะเป็นซิทรินธรรมดาก็ยังไม่ได้เลยนะคะต้องเป็นซิทรินสีทองค่ะคุณผู้ชมและหลายๆท่านเนี่ยจะอาจจะยัง
มองไม่เห็นว่าความเป็นสีซิตรินเนี่ยมันมีความต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวแอร์จะให้ดูที่ตัวพลอยที่คุณทิตินำมาฝากกันค่ะจะมีทั้งหมด3คุณภาพด้วยกันครับผมอ่ะคุณภาพด้านบนคืออะไรคะเป็นซิตรินธรรมดาเราเรียกว่าคุณภาพเอเดียวนะฮะทั่วไปครับทั่วไปคือเป็นคุณภาพที่เรียกว่าอ่อนเริ่มต้นนะฮะเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็ตรงกลางคือ 2A นะฮะแล้วก็ล่างสุดคือ 3A คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาก็โอ้ 3A นี่ก็ถือว่าเข้มสวยเลยแล้วเราใช้ A ไหนคะแต่ว่าในต่างหูเนี่ยเราจะใช้เป็นสีโกลเด้นซึ่งต่างจะไม่อยู่ในกล่องนี้ละเขาจะเข้มกว่า 3A อีกโอ้ยเหรอคะใช่ครับอย่างนี้แสดงว่าต้องสวยกว่าถูกต้องครับผมแล้วคุณผู้ชมดูจริงๆเกรดเนี้ย 4,900 ได้ครับผมเกรดนี้นำมาทำเป็นราคา 4,900 ได้แล้วแต่ว่าไม่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเกรดที่เป็นโกลเด้นซิตรินครับผมมาเทียบให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าสีเนี่ยจะประมาณไหนเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนี่เทียบกันจะเข้มขึ้นเข้มกว่าในกล่องที่เป็น 3A คุณผู้ชมดูขนาดใน 3A เนี่ยเม็ดเขาใหญ่กว่าเขาได้เปรียบกว่าค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมดูในต่างหูนี่เราเห็นชัดเลยคุณผู้ชมเขาเข้มขึ้นมาแบบแยกกันแบบไม่ต้องแบบมองนานๆเนี่ยแบบดูผ่านๆก็เห็นเลยว่าเข้มกว่าแต่ว่าความเข้มเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะบางทีเข้มลมมืดสวยเข้มลมมืดแล้วไม่สวยครับผมแต่ว่าชิ้นนี้ของเราเนี่ยคุณผู้ชมเข้มแต่ว่าพลอยไม่มืดครับเข้มแต่ยังมีไฟครับมีประกายออกมาอยู่มีลัสเตอร์ครับนี่เนี่ยครับนี่คุณผู้ชมโอ้โหสวยมากคุณพิธีครับมุมนี้ก็คือสีเข้มอ่ะแต่ประกายน้ำของเขาด้านในเนี่ยยังอยู่ที่เป็นน้ำอมแบบสีเหลืองทองนะคะยังประกายอยู่เหมือนเดิมค่ะก็คือพลอยไม่บอดแบบนี้แล้วดีไซน์ที่วันนี้ได้ไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นเม็ดกลางเนี่ยจริงๆอ่ะเม็ดยอดครับแหวนได้แล้วใช่ครับผม1วง 4,900 บาทครับผมขายได้สบายๆเลยค่ะแต่วันนี้เหมือนได้ไป2เม็ดด้วยกันที่มาเป็นไซส์เม็ดยอด8มิลนะคะครับผมและชิ้นงานเนี่ยคุณผู้ชมคะนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่า Dashling เนี่ยค่อนข้างทำดีเทลมากๆเพราะว่างานแบบนี้มันไม่ใช่งานง่าย คุณผู้ชมดูตัวงานทุกงานเลยนะเดี๋ยวแอร์จะค่อยๆพลิกให้ดูอย่างชิ้นนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเขาจะไม่ได้ฝังธรรมดาเขาก็จะมีการเล่นดีไซน์ด้านข้างเพิ่มขึ้นมาอีกนี่คือความยากใช่ครับแต่คุณทิติก็ทำให้ ค่ะคือด้านข้างคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะมีซิตรินเม็ดเล็กๆเนี่ยนะฮะฝังอยู่ในแต่ละกระป๋อที่เป็นรูปดอกไม้ใช่อันนี้เราเป็นการเล่นกับรายละเอียดของดีไซน์ครับแล้วดอกไม้เนี่ยคือโอบล้อมตัวพลอยอีกรอบหนึ่งก็คือเอาให้มองด้านข้างก็ยังเห็นความสวยอยู่นะคะแล้วก็ไอเทมนี้ของเราเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบ English Lock นะคะคุณผู้ชมส่วนด้านหน้าด้านบนของเราก็จะทำเป็นทรงกลมนะคะแล้วประดับด้วยตัวโทแพสแล้วฝังอีก1เม็ดนะคะให้เป็นดีไซน์ต่างหูครับตุ้งติ้งนิดนึงซึ่งคู่เนี้ยแอร์ใส่อยู่เดี๋ยวแอร์โชว์ให้ดูนิดนึงนะคะใส่มาตั้งแต่ต้นรายการแอร์บอกเลยว่าดูดีมากสวยมากพี่ตีค่ะเป็นสีที่เข้ากันกับลุคนี้มากนะคะนี่ขนาดใส่สีเข้มนะแต่ว่าสีเขาอะไม่มืดค่ะคุณผู้ชมครับแล้วได้เม็ดที่เป็นแบบไซส์ใหญ่คือรวมกันแล้วเนี่ยไซส์เนี่ยประมาณกะรัตครึ่งครับเลยนะคะสองข้างรวมกันก็อยู่ที่3กะรัตกว่าแล้วอ่ะเกือบจะ4กะรัตนะคะคุณผู้ชมได้ไปในราคาที่ไม่ถึง 5,000 บาทแล้วคู่นี้เหลือแค่4คู่สุดท้ายเท่านั้นนะคะรีบช้อปปิ้งกันไอเทมนี้หมดแล้วหมดเลยค่ะคุณผู้ชมยังไงฝากเอาไว้ด้วยซึ่งเดี๋ยวแอร์ใส่ติดหูเอาไว้ครับผมเรามีต่างหูอีก1คู่ที่นำมาฝากกันวันนี้ต่างหูมีหลายคู่เหมือนกันนะคะให้คุณผู้ชมตัดสินใจกันไอเทมต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวต่างหูเงิน925ชุบทอง 14K ประดับด้วยแอเมทิสและเพชรครับผมเพชรแท้หรือเปล่าคุณทิติเพชรแท้ครับเพชรแท้ใช่ไหมคะใช่ครับทำไมราคาดีจังเลยอันนี้เราทำราคาพิเศษนะฮะก็คือแบบเราต้องการทำให้ได้ต่างหูเพชรในราคาที่ไม่ถึงหมื่นแล้วได้พลอยที่เป็นพลอยคุณภาพดีพลอยใหญ่นะฮะเราเลือกใช้แอเมทิสคุณผู้ชมดูสีของเขานะฮะเป็นอาเมทิสจากบราซิลก็จริงแต่ว่าสีของเขาเนี่ยเข้ม
เหมือนกับอเมทิสจากแอฟริกาเลยเหมือนแอฟริกันอเมทิสเลยถ้าคุณทิติไม่บอกนะแอร์ก็คิดว่าต้องเป็นแอฟริกันอเมทิสแน่นอนซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกันนะคะแอฟริกันอเมทิสเนี่ยราคาก็ค่อนข้างที่จะมีความสูงกว่าแต่บราซิลเนี่ยก็จะเป็นเหมืองที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วแต่สีของบราซิลโดยปกติแล้วเนี่ยสีของเขาจะมีความอ่อนกว่านี้นิดนึงแต่นี่คือบราซิลใช่ครับแต่เอาง่ายๆเป็นบราซิลแต่เป็นหัวกะทิของบราซิลอ่ะคุณผู้ชมก็คือได้เม็ดใหญ่สีเข้มอุ๊ยแต่ปกติถ้าเม็ดใหญ่อ่ะครับสีมันจะค่อนข้างเฟดมั้ยคะแบบใช่ครับปกติถ้าเป็นบราซิลแล้วใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันสีจะออกเป็นจะค่อนข้างจืดกว่านี้จะออกเป็นชมพูหวานๆหน่อยพิงค์แอมเบทิสต์เลยใช่ออกไปทางพิงค์มากกว่าครับใช่แต่ว่าลุคนี้นะคุณผู้ชมได้เม็ดใหญ่เม็ดนี้15คูณ10ค่ะใช่ครับแอมเบทิสต์เม็ดนี้อันนี้บอกตรงๆนะคะเม็ดนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมเอามาขึ้นตัวเรือนทำแหวนครับดีๆเอาเป็นแหวนแบบเรียบเลยอะค่ะแล้วขายในราคา 8,500 บาทได้1ได้นะราคานี้แล้วคุณผู้ชมได้ไป2เม็ดคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันค่ะครับแล้วเป็น2เม็ดที่ให้ไปแบบเต็มที่ครับข้างละประมาณ4กะรัตกว่าครับข้างละเกือบ5กะรัตด่าคุณผู้ชมเพราะว่า2เม็ดรวมกันก็ปาไปเกือบ10กะรัตแล้ว คุณทิติค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยดูคุณภาพของตัวอเมทิสนะคะว่าคุณภาพของเขาเนี่ยจะสวยประมาณไหนนะคะเดี๋ยวแอร์นี่ให้ดูเลยแล้วอันนี้โชว์แบบโชว์พลอยแบบเปิดโปร่งมากๆนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นสีจากตัวพลอยจริงๆนะฮะเพราะว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวเรือเนี่ยมันไม่มีแบ็กกิ้งที่จะดันสีขึ้นมาอีกไม่มีอ่ะเดี๋ยวแอร์ขออนุญาตหมดนะคะเราไม่ได้ทำคุณผู้ชมเนี่ยครับหลังโล่งเลยนี่คุณผู้ชมเราแบบโชว์ว่าพลอยต้องสวยต้องเข้มจริงๆครับแล้วก็เนื้อพลอยที่คุณทิติให้ไปขออนุญาตนะคะพลิกด้านข้างอ่านี่ครับเนื้อให้ไปแบบโหใช่ครับเป็นพลอยที่ได้สัดส่วนที่สวยงามคือก้นพลอยก็ต้องมีความสูงในระดับที่เหมาะสมกับหน้าพลอยครับไม่ใช่เป็นแบบแบนบางๆตัดเรียบนะคะด้านหน้าสวยแต่ว่าด้านหลังก็คือแบนเลยไม่นะคะด้านหลังเรายังเห็นตัวก้นของอเมทิสต์อยู่เอาง่ายๆถ้าวันหนึ่งคุณผู้ชมบอกอยากจะเปลี่ยนจากต่างหูเป็นจี้กับเป็นแหวนก็ได้ทั้งจี้ทั้งแหวนเลยอะค่ะเพราะว่าเหมือนเราได้ไปไซส์เนี้ย2เม็ดด้วยกันนะคะส่วนด้านบนเนี่ยเราก็จะเน้นดีไซน์ที่เป็นแบบเรียบๆเป็นคลาสสิกเลยคุณผู้ชมด้านบนเนี่ยเราจะเป็นตัวก้านที่ใช้เป็น English lock นะฮะแล้วเราก็ฝังเพชรเลยเพชรเป็นเพชรแท้น้ำก็6คุณผู้ชมฮะ10เม็ดด้วยใช่ครับฝังเรียงมาเลยฮะจากด้านบนลงมาถึงด้านล่างเนี่ยครับ 8,500 คุณผู้ชม 8,500 เนี่ยตัดเพชรออกนะเอาแต่ Amethyst ไปอ่ะคุ้มแล้วค่ะครับผมตอนนี้คุณผู้ชมได้ตัวเพชรด้วยแล้วก็ได้งาน Amethyst ไปด้วยนะคะงานแบบนี้หาด้านนอกไม่มีค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นงานที่เราอาจจะไปสั่งทำหรืออาจจะเจอในงานดีไซน์ต่างๆซึ่งราคาเนี่ยไม่มีทาง 8,500 บาทนะคะแล้วชิ้นนี้เนี่ยเรามาเข้าเซตกันค่ะมีอีกหนึ่งชิ้นที่สามารถใส่เป็นเซตได้แต่สำหรับตัวแหวนของเราต้องบอกก่อนว่าก็จะออกมาเป็นแนวยูนิเซ็กซ์นะคะที่คุณผู้หญิงใส่ได้คุณผู้ชายก็สามารถใส่ได้เหมือนกันค่ะไอเทมต่อไปของเรานะคะคือแหวนเงิน925ชุบทอง 14K ค่ะประดับด้วยอเมทิสต์และเพชรนะคะคุณผู้ชมสำหรับชิ้นนี้เหลือแค่2ไซส์ใช่ครับเหลือคือไซส์51กับ53ใช่51กับ53ใช่ไหมคะเป็นค่อนข้างเล็กนิดนึงครับหมดแล้วหมดเลยไหมครับผมหมดแล้วหมดเลยครับผมงั้นแสดงว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะหมดสิทธิ์นะคะคุณผู้ชายอาจจะใส่ไซส์อย่าง53ใส่นิ้วก้อยครับได้อยู่นะคะ51เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นไซส์ผู้หญิงแทนนะคะวงนี้ได้ไปเลยเม็ดกลาง10มิลครับโอ้โหงานนี้คุณทิติตั้งใจออกให้ตั้งใจออกแบบมาให้ออกมาเป็นอารมณ์ประมาณไหนคะคือต้องการให้ลุคเขาเป็นลุคโมเดิร์นแล้วก็มีความเป็นยูนิเซ็กซ์เพราะว่าหลังๆงานแฟชั่นทั้งเสื้อผ้าแล้วก็จิวเวลรี่หลายๆแบรนด์เนี่ยเขาเริ่มจะทำคอลเลคชันที่เป็นยูนิเซ็กซ์หมายถึงว่าเป็นดีไซน์ที่ใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่เรียกว่า
ไปกับกระแสของแฟชั่นเลยค่ะนะฮะเขาจะมีความโมเดิร์นแล้วก็รูปร่างที่เราเลือกใช้เนี่ยเราใช้พลอยคุชชั่นนะฮะไม่ได้ใช้พลอยไข่ก็คือเขาจะเป็นดีไซน์ที่แบบมีความสมมาตรเรียกว่าเกือบจะเป็นสแควร์แล้วครับผมแต่ว่าเราปรับให้เขาเป็นคุชชั่นเพราะว่าการทำจิวเวลรี่มันจะได้ง่ายนิดนึงนะฮะการฝังอะไรต่างๆแล้วก็ด้านข้างนะฮะ4เม็ดคุณผู้ชมเป็นเพชรครับแล้วไซส์นี่ไม่ได้มาเป็นแบบว่าจิกหลอกมาเป็นไซส์เล็กนะครับคือเพชร4เม็ดให้ไปเนี่ยคือเห็นชัดมากๆครับแล้ว4เม็ดนี้คุณภาพเกรดน้ํา96ด้วยค่ะครับผมเม็ดกลางของเรานะคะเดี๋ยวแอร์ให้ดูเทคนิคการฝังนิดนึงนะคะจะเห็นว่าเหมือนเขาจะชูตัวพลอยขึ้นมาครับผมนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ชูเยอะแล้วก็ด้านล่างก็คือเปิดปล่อยครับผมให้เห็นก้นเลยครับเราจะไม่มีอะไรบดบังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปกติแล้วว่าส่วนมากเขาจะใช้ตัวรองลายในการบังเพื่อให้สีของตัวพลอยอันนั้นจะเป็นเทคนิคในการที่ทำให้พลอยที่สีอาจจะอ่อนนิดนึงเนี่ยสีก็จะเข้มขึ้นมาอีกครับแต่เราไม่ทำครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าพลอยเราสวยใช่ครับผมแล้วองค์นี้ 5,900 เองอ่ะคุณทิตตี้ขายได้ยังไงราคานี้นะคะครับผมคุณถูกคุณผู้ชมถ้าคุณเป็นคนเล่นพลอยอยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะดูรู้เลยว่าราคาเนี้ยไม่มีทางช้อปปิ้งได้เพราะตอนนี้ตัวขนาดตัวเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินแบบเรียบๆเลยอ่ะคุณที่เขายังขายกันทีแบบ 25,000 อย่างเงี้ย 3,000 ยังไม่ประดับพลอยก็มีนะคะแต่ยิ่งถ้าประดับพลอยคุณภาพแบบเนี้ยที่เป็นเกรดไฟจิวเวลรี่เลยเนี่ยไม่มีทางนะคะแล้วดูเม็ดนี้แบบสุดยอดมากเม็ดนี้คือ African Amethyst ของจริงนะคะถ้าเทียบกันเราสามารถใส่คู่กันกับตัวบราซิลได้เมื่อสักครู่นี้ครับผมคือเขาเป็นตระกูลเดียวกันใช่ครับก็สามารถแบบแมทชิ่งกันได้นะคะ51กับ53เหลือแค่ไซส์ละ1วงเท่านั้นนะคะวงเนี้ยแนะนำว่าคุณผู้หญิงที่ออกแนวแบบเป็นสาย working woman หน่อยถ้าแต่งตัวแบบเท่ๆใส่เบรสเซอร์ใส่สูทบ่อยๆเนี่ยอาจจะแนะนำวงนี้เพราะว่าเป็นวงที่ใส่แล้วแบบดูสตรองใช่ครับเนาะดูมีดูเป็นผู้หญิงแกร่งดีนะคะแต่ก็แอบมีความหวานเบาๆของตัวดีไซน์ Amethyst นั่นเองนะคะ 5,900 บาทจากราคาปกติ 9,000 บาทนะคะวงนี้ของเราสามารถผ่อนได้แล้วเดือนละ983บาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้ต้องรีบช้อปปิ้งกันนะคะอ่ะเราไปต่อกันครับผมชิ้นต่อไปของเราค่ะชิ้นนี้ Amazing ถ้าเทียบกันนะคะทางชั่วโมงขออนุญาตเทใจให้วงนี้ ไม่ใช่ว่าวงอื่นไม่สวยนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยชอบอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็คิดว่าวงนี้เป็นอะไรที่หลายท่านเนี่ยจะต้องคิดเหมือนแอร์แน่นอน 8,800 บาทนะคะเป็นราคาที่แบบโอ้ย 8,800 ได้ลอนดอนเม็ดใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับผมเราได้มาเป็นไซส์ทรงแปดเหลี่ยมด้วยครับคุณทิติครับผมวงนี้ออกแนวยูนิเซ็กซ์เช่นเดียวกันถูกต้องครับผมนี่โอ้โหสุดปังมากวงนี้วงนี้คือที่สุดแล้วนะคะไอเทมนี้จะเห็นว่าเทคนิคการฝังก็จะแตกต่างการเจียระนายก็จะแตกต่างด้วยชิ้นนี้พอเจียออกมาเป็นแปดเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยนะคะแอร์โดยส่วนตัวเนี่ยแอร์ชอบเขาเรียกประกายของการเจียแบบนี้ครับผมมันจะไม่ได้เป็นประกายแบบประกายเพชร อ่ะอันนี้มันจะออกมาเป็นแนวแบบวิบวับแทนนะคะมันไม่ได้เป็นแนวแบบวิงมันจะต่างกันนะคะก็จะเหมาะกับผู้หญิงที่เท่ๆหน่อยนะคะแล้วเฉดนี้ถือเป็นเฉดท็อปไหมคะคุณทิติใช่ครับคือคุณผู้ชมลองดูลอนดอนเม็ดนี้ก็จะเป็นลอนดอนที่มีความเป็นน้ำเงินนะฮะอาจจะมีบางมุมอาจจะมีเขียวบ้างแต่จะไม่มีสีเทาไม่มีสีดำเขาจะต้องเป็นเข้มก็จริงแต่ว่าไม่ตันแล้วก็ยังต้องมีไฟด้วยคุณผู้ชมค่ะเขาถึงมีความสวยงามใช่แล้ววงนี้นะคะไม่ได้เจียก้นแบนนะครับมีก้นครับไปเพราะว่าถ้าไม่มีก้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะประกายด้านในเราจะไม่เห็นเป็นแบบนี้ใช่ใช่แน่นอนนะคะอันนี้คือเป็นพลอยที่มีก้นแล้วก็ก้นลึกด้วยแล้วก็เจียมาเป็นแปดเหลี่ยมนะคะไซส์12 คูณ 10ค่ะคุณผู้ชมส่วนด้านข้างนะคะทำ
ตั้งใจทำลูกศร ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นลูกศรมีมีนิ่งหรือเปล่าคุณทิติคะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่เหมือนกับก็เป็นเล่นเล่นกับดีไซน์ให้เขาชี้เข้าไปที่เม็ดพลอยตรงกลางมีการเน้นเลยว่านี่เม็ดใหญ่อ๋อนี่เลยตรงเม็ดนี้เม็ดเดียวใช่ไหมเป็นการนำสายตาว่ามองที่เม็ดกลางของฉันนะคะแล้วด้านข้างที่เราประดับฝังลงไปเนี่ยคือเพชรนะคะถูกต้องครับเป็นเพชรให้ไปข้างละ3เมตรค่ะคุณผู้ชมก็เป็นหัวลูกศรพอดีเป๊ะเลยนะคะส่วนการฝังอันนี้ก็จะเป็นการฝังหนีบเนาะเราแค่จะประกบด้านข้างแต่ว่าหัวท้ายเนี่ยเราจะปล่อยโปร่งเลยใช่ครับนี่วงนี้จะคล้ายกับวงที่เป็นแอมเมทิสเมื่อสักครู่นี้จะเป็นยูนิเซ็กเหมือนกันใช่ว่าเทคนิคการทำงานจะไม่เหมือนกันคุณผู้ชมลองเทียบดูกันนะนี่แต่ว่าแจ้งก่อนว่าเมทิสเนี่ยหมดแล้วนะคะครับหมดแล้วค่ะคุณนิติไม่มีแล้วแต่อันนี้แอร์เอามาเทียบให้ดูว่าดีไซน์เนี่ยใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่าตัวไซส์พลอยเนี่ยสำหรับลอนดอนเนี่ยอาจจะเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าหน่อยใช่ครับแล้วต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้ตลาดจิวเวลรี่แอร์ได้ยินทุกท่านที่เป็นเจ้าของแบรนด์พูดเสียงเดียวกันหมดว่าลอนดอนบลูโทพาสราคาขึ้นอีกแล้วครับผมด้วยความต้องการความสวยนะคะแล้วอีกอย่างคือสีของลอนดอนนะเป็นสีแบบเอาง่ายๆถ้าเทียบกันเป็นน้องๆไพลินใช่เลยนะครับผมใช่ไหมคะคือส่วนมากคนถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อใส่ที่เป็นเฉดน้ำเงินเหมือนกันแล้วอยากได้ความหรูอย่างเงี้ยเราก็ซื้อลอนดอนที่เป็นเฉดสีแบบท็อปนะคะเราก็จะเหมือนกับเราใส่ได้ใส่ไพลินเม็ดใหญ่เพราะถ้าเกิดว่าเราไพลินเม็ดนี้ก็คือไม่มีทางซื้อได้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมหรือซื้อแล้วก็อาจจะต้องเก็บไว้ในกรุอย่างเดียวนะคะยังไงวงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะที่อยากจะให้เป็นเจ้าของกันเพราะว่ามันสวยจริงๆครับผมของจริงสวยกว่านี้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับแหวนลอนดอนนะคะไซส์51 53 55และ57เหลืออย่างละ1วงนะคะอย่างละ1วงหมดแล้วหมดเลยนะคะไซส์ไหนหมดแล้วเราไม่มีการเปลี่ยนไซส์นะคะเพราะว่าสต็อกพลอยของเรามีจำนวนจำกัดด้วยก็ขอฟิกไซส์เท่านี้เลยนะคะคุณผู้ชายซื้อไปให้คุณผู้ชายใส่สวยได้เลยครับหรืออย่างที่แอร์บอกว่าถ้าเป็นสาวแบบทำงานออกแนว working woman หน่อยต้องการแบบความสตรองนะคะเราอาจจะเลือกใส่จิวเวลรี่ที่มีความเป็นยูนิเซ็กซ์อย่างเช่นลุคนี้ของนางแบบใส่เสื้อเชิ้ตเลยก็เนี่ยวงเดียวนิ้วชี้จบเลยค่ะคุณนิติเนาะวงนี้น่ามีนะเนี่ยวันหนึ่งสมมุตินะคะวันหนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะ อยากเปลี่ยนดีไซน์ถ้าเกิดว่าพลอยอะถอดออกมาทำเป็นแบบแหวนชูมาสอรีแทมาล้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะอันนั้นก็ในอนาคตเผื่อคุณผู้ชมอยากจะนำไปเปลี่ยนได้นะคะวงนี้ของเราผ่อนได้แล้วเดือนละ 1,467 บาทนั่นเองค่ะไปต่อกันดีกว่าค่ะชิ้นต่อไปของเราเป็นพลอยที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันสักเท่าไหร่นะคะถือว่าเป็นพลอยน้องใหม่เลยก็ว่าได้นะคะแต่จริงๆในวงการจิวเวลรี่เนี่ยเขาก็จะรู้จักกันอยู่แล้วกับพลอยที่มีชื่อว่าออฟซิเดียนนะคะสีเขียวส่วนด้านข้างเนี่ยนะคะที่เป็นเขียวเข้มเนี่ยเราก็ประดับด้วยมรกตนะคะก็จะเป็นมรกตบราซิลค่ะคุณผู้ชมไซส์2มิลและด้านข้างก็ฝังด้วยตัวไวเซอร์คอนครับผมตอนนี้เหลือแค่ไซส์เดียวอุ๊ยทำไมขายดีออฟซิเดียนครับตอนนี้ไซส์55เหลือวงสุดท้ายเท่านั้นวงอื่นหมดแล้วนะคะให้คุณทิติอธิบายนิดนึงแล้วกันค่ะด้วยความที่เป็นพลอยใหม่หลายท่านอาจจะอยากทำความรู้จักกับพลอยประเภทนี้ครับผมคือพลอยออฟซิเดียนเนี่ยจะเป็นพลอยที่เป็นตระกูลของเขาโดยเฉพาะเลยค่ะนะฮะแล้วก็จะเป็นพลอยที่มีความหลากหลายในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของเนื้อพลอยมากๆค่ะนะอย่างบางทีถ้าเราอาจจะเคยเห็นบ้างออฟซิเดียนเนี่ยแต่บางทีเอ๊ะหน้าพลอยอะไรต่างๆเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาจะเป็นเนื้อโอเปกเนื้อตันๆอาจจะเป็นสีดำมากแล้วอาจจะมีเฉดที่เป็นประกายสีทองนะฮะนี่คือพลอยประเภทเดียวกันนะคะออฟซิเดียนเหมือนกันแต่ว่า นี่จะเป็นเนื้อโอเปกที่เราเคยรู้จักกันนะคะแต่ตัวออฟซิเดียนนี่เขามีเนื้อใสแบบนี้ด้วยเหรอคะครับออฟซิเดียนที่มีเนื้อใสเนี่ยจะเจอในธรรมชาติที่เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากค่ะนะครับแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
แหล่งของออฟซิเดียนที่เราได้มาชุดนี้ก็คือมาจากประเทศเปรูค่ะนะซึ่งเราอาจจะไม่เคยได้ยินว่าเอ๊ะพลอยจากเปรูแล้วเป็นออฟซิเดียนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแทบจะไม่เคยเห็นกันเลยดีกว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็สำหรับออฟซิเดียนเนี่ยในเกรดที่เป็นเกรดเนื้อแก้วเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นสีเขียวเนี่ยเขาจะเป็นเขียวที่มีความเฉพาะของเขาคือเขียวที่จะมีประกายของความเป็นสีฟ้าด้วยนะฮะอยู่ในตัวนะฮะจะแบบเป็นเขียวที่ไม่ได้เขียวเป็นเขาจะไม่เขียวเหมือนพอลิดอทไม่เขียวเหมือนกรีนแอเมทิสนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเทียบให้ดูเลยอันนี้กรีนแอเมทิสนะฮะเทียบกันจะไม่เหมือนเพราะว่ากรีนแอเมทิสเขียวเนี่ยแต่ว่าไม่มีติดฟ้าถูกต้องครับแบบนี้นะคะคือสีมันเอาง่ายๆนะคะคือความสวยเนี่ยแบบคล้ายๆกับเอาคว้าเลยอ่ะครับครับใช่ครับมีอมความอมฟ้าอมฟ้าเบาๆนะคะแต่ทำไมไฟของพลอยประเภทนี้เล่นแรงเหมือนกันนะคะครับไฟแรงมากอันนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของพลอยออฟซิเดียนเลยค่ะนะฮะก็คือเวลาที่เขาเล่นกับไฟเนี่ยคือโอ้โหจริงๆเราสามารถนำมาเทียบกับกรีนแอเมทิสได้เลยนะว่ากรีนแอเมทิสเนี่ยปกติก็เป็นตระกูลควอตซ์เขาสะอาดอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเขาเล่นกับแสงเนี่ยความใสนะฮะของแสงที่สะท้อนออกมาเนี่ยออฟซิเดียนจะแบบใสกว่าเรียกว่าใช่ครับสวยกว่าเยอะดูแล้วแสบตากว่าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สีของเขาเนี่ยนะคะไม่ซีดด้วยอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยถึงแม้ว่าสีของเขาจะเป็นสีโทนอ่อนนะแต่ไม่ซีดค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตระกูลที่แนะนำแล้วก็เหมาะมากนะคะเพราะว่าเราใส่ขึ้นมาฟีลลิ่งอ่ะคล้ายๆเหมือนที่แอลบอกว่าจะอารมณ์แบบเอาคว้าเบาๆนะคะเพราะเหมือนด้านในตัวเนื้อพลอยเนี่ยมันจะมีไฟแล้วก็เหมือนมีน้ำเบาๆด้านข้างเราประดับด้วยตัวมรกตนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ดีไซน์ออกมาเป็นรูปโบเป็นโบครับเนาะแล้วก็ผ่าด้านข้างเป็นแบบสปริตแชมเบอร์เบาสวยนะวงนี้แล้วเหลือวงสุดท้ายวงนี้เห็นราคาแล้วก็แบบ 3,900 บาทช็อปไปเถอะคุณผู้ชมค่ะเป็นพลอยใหม่ที่น่าเก็บเพราะคุณภาพดีค่ะอันนี้คุณภาพเกินราคาเลยนะคะมาในไซส์12x10นั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่างนี้แต่แอร์ไม่ค่อยเห็นเขานำมากันเลยแสดงว่าหายากใช่ไหมพลอยหายากครับคืออย่างพลอยตัวนี้ก็คือเป็นพลอยที่ผมได้มาเป็นรับสโตร์เลยเป็นพลอยก้อนแล้วก็ต้องนำมาเจียนายเองไม่สามารถที่จะหาที่เป็นพลอยสำเร็จรูปตามท้องตลาดได้ที่เชียงใหม่สำเร็จแล้วเพราะว่าแหล่งเขามีจำกัดนิดนึงแหล่งวัตถุดิบครับผมอาจจะต้องแบบเป็นคนที่อยู่ในวงการพลอยนะคะที่จะได้มาแล้ววันนี้คุณผู้ชมจะได้เป็นเจ้าของการตอนนี้เหลือวงสุดท้ายหาเจ้าของอยู่ค่ะคุณผู้ชม 3,900 บาทนะคะเอาง่ายๆเนี่ยได้มรกตไปเนี่ยจบแล้วค่ะ2เม็ดของเรานะคะ02-1234-999วันนี้ช้อปปิ้งได้เลยเดี๋ยวเราไปที่ชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปเนี่ยนะคะแจ้งก่อนว่าเราจะเหลือแค่ไม่ถึง3คู่แล้วนะคะตอนนี้เป็นต่างหูพาราดอทค่ะครับผมแล้วประดับด้วยตัวไวเซอร์คอนตอนนี้2คู่สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมครับผมในราคา 9,400 บาทครับผมคุณผู้ชมค่ะพาราดอทเนี่ยปีนี้สีเขียวมาแรงมากๆครับผมแอร์ได้ยินขออนุญาตนะคะไม่ชัวร์ว่าเป็นหมอช้างหรือว่าหมอดูอีกหนึ่งท่านนะคะแอร์สับสนชื่อนะมีท่านบอกว่าสีเขียวปีนี้มาแรงมากๆคือเป็นสีมงคลที่ใส่แล้วจะดีนั่นเองนะคะจริงๆเขียวว่ามันมงคลอยู่แล้วก็คือเขียวเหนียวซับแต่ปีนี้เป็นปีเฮงค่ะคุณผู้ชมแล้วสีที่เรานำมาฝากกันนี่นะคะพาริดอทครับผมพาริดอทเม็ดนี้ไม่มีติดอมเหลืองเลยครับผมเป็นเขียวแบบเขียวสวยอ่ะใช่ครับผมเป็นเขียวประกายทองที่แบบว่าสีก็จะฉ่ำมากครับถ้าเกิดเป็นอมเหลืองเนี่ยมันจะออกมาแบบเขียวมะนาวเนาะมันจะมีความใช่ครับสีก็จะนวลกว่านี้จะจืดลงไปอีกอันนี้คือเขียวแบบความเข้มของสีเขียวนี่มีเยอะกว่าใช่ค่ะแล้วเม็ดนี้ที่ได้ไปเนี่ยนะคะคือไซส์12อ่ะขออภัยค่ะคุณผู้ชมค่ะไซส์นี้ของเราเนี่ยนะคะก็จะมาเป็นไซส์10x8นั่นเองนะคะ10x8นี่ถือว่าก็เม็ดยอดได้อยู่นะคะครับพาราดอทเนี่ยเป็นพลอยที่ไซส์เล็กๆเนี่ยจะหาไม่ยากแต่พอเริ่มเกิน8x6มิลเริ่มเกิน9x7เนี่ยค่ะหายากจะเป็นอยู่ๆก็จะแบบหายากแล้วก็แพง
แล้วก็คุณภาพที่จะได้สีสวยๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีนะแล้วสำหรับในต่างหูคุณเนี่ยคือเขาเป็น10คูณ8เลยนะฮะและความพิเศษอีกอย่างเลยนะฮะก็คือแหล่งที่มาของพอลีดอทค่ะนะฮะจากคอลเลกชันนี้ก็คือจะเป็นพอลีดอทที่มาจากเหมืองเขาเรียกว่าในแถบแมนจูเราจะเรียกเขาว่าแมนจูเรียนพอลีดอทเขาจะเป็นสีพิเศษนะฮะคือเป็นที่รู้กันในวงการเขาเรียกว่านักสะสมพลอยหรือว่าถ้าเป็นพอลีดอทที่เป็นเกรดสะสมคอลเลกติเบิลเนี่ยต้องเป็นแมนจูเรียนพอลีดอทคือแถบนั้นเนี่ยเขาจะเป็นเขตที่ติดกับประเทศเกาหลีเหนือก็จะเป็นแถบภูเขาแล้วก็จะมีอยู่ 2-3 จุดที่ก็จะขุดเหมืองแล้วได้พอลีดอทที่เป็นสีพิเศษจริงๆแบบนี้ใช่ครับจริงๆเนี่ยพอลีดอทที่เราเห็นทั่วไปส่วนมากนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะบราซิลบ้างนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นเหมืองแบบปกตินะคะแต่รุ่นนี้คุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่บอกว่า1คือเหมืองพิเศษละครับผม2สีที่ได้มาเป็นสีพิเศษด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วยิ่งพอลีดอทเขียวนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบอยู่แล้วแอร์ก็แนะนำเหมือนกันเพราะเขียวเนี่ยไม่ได้มีมาฝากกันบ่อยๆนะคะครับผมนานๆแล้วอย่างที่คุณทิติบอกว่าถ้าเกิดเป็นไซส์8คูณ6อัพใช่ไหมคะครับผมราคาก็คือจะอยู่ๆก็จะแบบแพงแบบแพงเลยครับแพงขึ้นมากระโดดเลยนะคะอุ้ยแต่เม็ดนี้ข้างละ3กะรัตถูกต้องครับโอ้ข้างละ3กะรัตเลยไม่น้อยนะคะข้างละ3กะรัตเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าเม็ดเนี้ยถือว่าเป็นเม็ดใหญ่ที่เราสามารถนำมาทำเป็นเม็ดยอดได้แล้วถ้าเกิดเขาเอามาทำตัวเรือนสวยๆจริงๆเนี่ยแค่เม็ดเดียวเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเราก็เอามาขายในราคา 9,400 ได้แล้วครับพี่ตีค่ะแต่นี่คือเราได้ไป2เม็ดนะคะแล้วดูลุคของแอร์กับลุคน้องนางแบบจังหวะหูต่างกันเนื้อหูก็ต่างกันเพราะว่าคนละหูกันนะคะเราสังเกตได้ว่าจังหวะเวลาใส่ก็คือออกมาเต็มสวยจะด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบ English Lock ค่ะคุณผู้ชม English Lock เนี่ยดีตรงที่ว่าหน้าไม่คว่ำแล้วก็เวลาใส่เนี่ยมันจะไม่มีแบบอะไรมาเกี่ยวบริเวณด้านหลังนะคะซึ่งฝรั่งเนี่ยชาวยุโรปเนี่ยเขาชอบใช้ดีไซน์ที่เป็นแบบ English Lock มากๆค่ะแต่ดีไซน์แบบเนี้ยเขาก็จะทำในงานแบบไฮแบรนด์กันนะคะของเราราคาเนี่ยไม่ใช่ไฮแบรนด์แต่คุณภาพอะไฮแบรนด์ค่ะต่างหูเนี่ยเหลือแค่2คู่เท่านั้นนะคะครับถ้าคุณได้เป็นเจ้าของบอกเลยว่าสีนี้เฮงแล้วก็ปังมากๆได้เซอร์คอนไปด้วยนะคะที่ประดับตรงกลางครับคือถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเพชรยังไงราคาก็กระโดดอยู่แล้วเพราะว่าพอลีดอทล็อตนี้มาสีปังมากๆนะคะหายากค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วยิ่งเป็นไซส์10คูณ8ด้วยนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไอเทมต่อไปกันดีกว่าชิ้นต่อไปของเราจะเป็นหูโอปอลไฟครับไม่ได้เห็นโอปอลมาสักพักแล้วนะคะวันนี้เรานำโอปอลไฟมาฝากกันนะคะแล้วก็ล้อมด้วยตัวซิตรีนแล้วก็ตัวไวท์เซอร์คอนนั่นเองค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวโอปอลเนี่ยเป็นพลอยที่อยู่ในตระกูลที่มีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะที่เรารู้กันก็จะมีทั้งโอปอลที่เป็นเฉดปกติอ่ะเดี๋ยวแอร์ให้ดูก่อนโอปอลเฉดปกติที่เราจะเจอกันเนี่ยก็จะเป็นสีคุณผู้ชมจะเคยเห็นมานมๆมิลกี้หน่อยแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดกระโดดขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นไฟโอปอลนะคะครับผมแล้วก็โอปอลสีชมพูนี่คืออะไรคะสีอันนี้ไม่ใช่โอปอลครับเขาใส่อยู่ด้วยกันครับผมนั่นเป็นรูบีไลท์ก็คือแต่ว่าผมใส่เทียบกันให้เห็นว่าความเข้มของสีเนี่ยอันนึงเป็นไฟโอปอลอันนึงเป็นรูบีไลท์แต่ว่าสีเขาแบบสู้กันได้เลยไม่มีการเจดครับผมแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นโอปอลเนี่ยก็สู้กับพลอยทุกชนิดได้อยู่แล้วนะคะครับผมเพราะว่าสีของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าตัวไฟโอปอลเนี่ยนะคะ play off color ของเขาเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบมีแบบหลายสีเท่ากับตัวโอปอลสีปกติแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตในตัวพลอยเขาจริงๆเนี่ยนะคะไฟคือเขาจะมีความเป็นเหลือบแบบมีชีวิตอยู่ด้านในใช่ใช่ครับความเป็นเพลิงครับผมเบาๆที่เป็นไฟที่แบบอาจจะไม่ได้เป็นสีสันแต่ว่าไฟมันเหมือนแบบลุกโชนเห็นไหมคะครับผมเหมือนเวลาที่เรานั่งมองแบบเตาผิงไฟใช่ใช่ครับเป็นเปลวไฟที่อยู่ในเตานะครับคุณผู้ชมลองดูเนี่ยฮะจากตรงเนื้อพลอยด้านล่างเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นก็จะเป็น
ประกายไฟนะฮะที่เหมือนกับเป็นเปลวไฟที่ลุกอยู่ตลอดเวลาค่ะนะครับอันนี้เกิดจากเป็นเนื้อพลอยธรรมชาติของตระกูลองเปาเลยคุณผู้ชมนี่คือสวยเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ล้อมด้วยตัวซิตรินนะคะนี่เราตั้งใจออกมาให้เป็นเฉดแนวแบบว่าร้อนแรงเลยนะคะเพราะว่าความเป็นไฟเออร์แบบนี้ก็ต้องเลือกเฉดอารมณ์นี้มาตาเม็ดกลางถือว่าเป็นเม็ดใหญ่นะสำหรับโอปอลไฟใช่ครับ8คูณ6นะคะครับสมัยก่อนเนี่ยยังเห็นแบบมาแบบไซส์แบบจิ๋วๆอยู่เลยครับแต่วันนี้หลุดมานะคะไซส์ใหญ่ที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมโหครับปังมากถ้าเกิดโอปอลเนี่ยเทียบกันกับพลอยเฉดส้มนี่ไม่ค่อยมีแล้วไหมคะเฉดส้มเพราะว่าอย่างคาเนเลียนมันก็เนื้อก็จะไม่ใช่แบบนี้ถูกไหมคะครับผมแล้วอะไรอีกคะอ๋อOrange Sap ซึ่ง Orange Sap ต้องบอกก่อนนะคะว่าความเป็นไฟเออร์ของเขาอะก็ไม่ได้เท่ากับ Opal Fire ครับผม Orange Sap เนี่ยประกายสวยเนื้อสับก็จริงแต่ความเป็นไฟเออร์ด้านในความเปลวคล้ายๆเป็นเปลวเพลิงอย่างเงี้ยจะไม่มีปรากฏการณ์นี้อยู่นะคะจะเป็นแบบแสงแบบสะท้อนมาตรงๆใช่เพราะฉะนั้น Opal เนี่ยเป็นพลอยที่มีความพิเศษมากโดยส่วนตัวแอร์ชอบ Opal มากคุณทิติครับผมเพราะว่าเกิดเดือนตุลาเป็นพลอยประจำเดือนเกิดของเดือนตุลาด้วยนะคะแต่ว่าแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะชอบเฉดประมาณไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเฉดที่เหมาะแก่การเก็บสะสมนั่นเองนะคะล้อมด้วยตัวไวเซอร์คอน1รอบแล้วก็ปิดอีกรอบนึงด้วยซิตรินครับผมซ้าย2มิลอีก36เม็ดด้วยกันนะคะทำให้หน้างานเนี่ยดูอิมแพคดูใหญ่ขึ้นมานะคะในราคา 9,400 ครับผมราคาถือว่าตอบโจทย์นะคะราคาดีเลยแล้วก็ตอนนี้โอปอเหลือไซส์ละ1วงครับผมเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม51 53 55และ57นั่นเองค่ะแล้วนี่นางแบบใส่เข้ามากับตัวต่างหูต่างหูอีก1ไอเทมของเรานะคะจะเป็นต่างหูคายาไนค่ะคุณผู้ชมมีประดับไพลินด้วยแล้วก็ตัวไวท์โทแพสนั่นเองนะคะตัวนี้แรงอยู่เหมือนกันปกติไคยาไนท์เราเคยจะเห็นแต่ก็มาเป็นเม็ดเขาเรียกอะไรนะมาเป็นเม็ดยอดปกติครับหรืออาจจะมาเป็นพลอยแบบแซมเป็นพลอยรองเม็ดข้างเม็ดข้างแต่รอบนี้นี่คือมาเป็นนางเอกเลยนะคะเม็ดใหญ่ด้วยนี่คือเป็นเนเชอรัลเลยหรือเปล่าคะครับเป็นเนเชอรัลไคยาไนท์เลยคือไคยาไนท์นี่ก็จะเป็นพลอยที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพลอยของนักสะสมค่ะในสมัยอดีตเนี่ยแทบจะไม่มีจิวเวลรี่ที่ทำด้วยไคยาไนท์นี่ออกสู่ตลาดเลยมีแต่ช่วงหลังๆนี่เริ่มมีแหล่งของไคยาไนท์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วไคยาไนท์ในเกรดที่เราเลือกมาใช้กับต่างหูนี่ก็จะเป็นเกรดที่เรียกว่ามีความเป็นซิลกี้คือมีไหมเงินเนี่ยอยู่ข้างในนะฮะคือเวลาเรามองด้านข้างเนี่ยก็จะเหมือนมีแบบเส้นไหมสีเงินเนี่ยอยู่ในเนื้อพลอยเขานะอันนี้เป็นปรากฏการณ์คือเป็นพลอยที่เรียกว่าเป็นคอลเลกเตอร์สโตนนะเพราะว่าแต่ละเม็ดเขาจะไม่เหมือนกันครับแต่ว่าคือทัดฟีลลิ่งของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับเหมือนแบบซิลซาตินหน่อยๆคือมันจะมีความแบบเป็นไหมที่มีความเงาของเขาซึ่งนี่คือ natural stone นะคะคุณผู้ชมเป็นเอกลักษณ์ของไคยาไนท์เลยแล้วก็ไคยาไนท์เนี่ยที่แอร์ชอบนะจริงๆอาจจะไม่ได้ชอบตัวเนื้อแอร์ชอบสีอ๋อครับผมสีของไคยาไนท์เนี่ยก็เช่นเดียวกันค่ะมันเป็นสีที่แบบก้ำกึ่งใช่ไหมคะคุณทิติครับจะน้ำเงินก็น้ำเงินได้ครับแต่จะเป็นน้ำเงินที่อมแบบว่ามีความม่วงๆนิดนึงแกมม่วงแบบม่วงเล็กๆครับเท่าไหร่คะน้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์0.5% ครับครับคือมันต้องมีนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเฉดที่ดูแล้วหายากครับเราก็สวยแล้วยิ่งไซส์ที่ได้มาใช่ค่ะแอร์เคยเจอแต่ไซส์ที่เป็นไซส์เล็กครับแล้วก็นำมาเป็นพลอยล้อมครับผมแล้วก็เนี่ยโอเคมีความน้ำเงินแกมม่วงปกติแต่ไม่เคยเจอไซส์ที่มันใหญ่ขนาดนี้ครับผมพิติครับนี่ไซส์นี้เนี่ยนะคะเป็นไซส์15 × 10นะครับครับแล้วปกติที่เราเจอเนี่ยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็น natural stone แบบนี้หรือเปล่าครับแต่เม็ดนี้คือแต่ละเม็ดไม่เหมือนกันนะคะมีความเป็น natural stone แล้วก็ได้มาเป็นทรงแพชเชฟด้วยนะคะตัวล้อมด้านข้างแอบเห็นว่าเหมือนคุณทิติไม่ได้ล้อมแบบเต็มที่ซะทีเดียวครับเหมือนมันจะล้อมแล้วค่อยๆสโลปมาใช่ครับต
รงกลางใช่ไหมคะอันนี้เป็นเล่นกับดีไซน์ถ้าเกิดเราล้อมตรงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นดีไซน์ที่จะไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่จะไม่ได้แบบโมเดิร์นอันนี้เราเน้นความเป็นโมเดิร์นเน้นเป็นลายเส้นที่แบบคล้ายๆเป็นคลื่นนะฮะตีเป็นเวฟลงมาค่ะครับถ้าไม่งั้นก็จะเหมือนเป็นแพเชฟแล้วก็ล้อมปกติทั่วไปนะคะแต่นี้ก็มีการเล่นเบาๆแล้วก็ด้านบนนี่เม็ดนี้ที่ได้ไปนะคะสีเข้มของเราก็คือไพลินเป็นบูสไฟใช่ครับเป็นไพลินให้ไปคือให้มันดูแมทชิ่งกันนะคะกับตัวไคยาไนนั่นเองนะคะส่วนด้านบนด้านบนเนี่ยไม่รู้ว่าคุณนิติแอบมองว่าเป็นหางปลาก็ได้หางเผือก คุณนิติตั้งใจทำออกมาให้เป็นอารมณ์ไหนจริงๆก็เป็นคล้ายๆกับเป็นอย่างเงี้ยมินิฮาร์ทอย่างเงี้ยครับอ๋อมินิฮาร์ทครับผมเก๋นะหรือจะเป็นริบบิ้นก็ได้ครับครับผมหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่ากึ่งๆนะถ้าเกิดล้อมอีกนิดนึงเป็นอินฟินิตี้แล้วนะคะคุณผู้ชมอ่ะชิ้นเนี้ยราคาดีมาก 4,500 บาทครับราคายังไม่ถึง 5,000 บาทนะคะคุณผู้ชมสำหรับตังหูเนี่ยก็มีจำนวนจำกัดเช่นเดียวกันหมดแล้วหมดเลยเป็นไซซิ่งที่ถ้ามาปุ๊บเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยรีบเก็บเลยเพราะเราจะไม่เห็นไซส์ใหญ่แบบนี้วันนี้ถือว่าแต่ละชิ้นของเราเป็นพรีเมียมไซส์มากๆโดยเฉพาะชิ้นสุดท้ายค่ะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดใช่ครับเป็นพลอยที่ใหญ่ที่สุดในคอลเลคชันวันนี้ครับแล้วราคาก็ดีด้วยนะคะชิ้นนี้ของเราราคาอยู่ที่ 5,600 บาทค่ะคุณผู้ชมจะเป็นแหวนเงิน925ชุบทองชมพูนะคะ 18K ประดับด้วยโรสควอตซ์แอเมทิสแล้วก็ตัวไวท์โทพาสนะคะ 5,600 บาทค่ะปีนี้ใครที่อยากจะเน้นในเรื่องของความรักแนะนำให้หันมาหาโรสควอตซ์เลยค่ะเพราะว่าโรสควอตซ์นะคะเป็นพลอยอีกหนึ่งตระกูลที่เคยได้รับความนิยมนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นหินนำโชคในเรื่องของความรักใช่ครับณปัจจุบันนี้เขาก็ยังใช้อยู่เลยค่ะพอได้พูดถึงเรื่องความรักปุ๊บเนี่ยต้องเป็นชนิดนี้ถูกต้องครับเท่านั้นนะคะโอ้ยแต่คุณภาพดีมากเลยครับผมมาไซส์ใหญ่ใช่ครับคือโรสควอตซ์เนี่ยเขาจะเป็นพลอยที่มีหลายเนื้อมากนะฮะก็คือบางทีเราอาจจะเห็นเนี่ยที่เขาทำเป็นสร้อยลูกปัดที่เป็นบรัสเลตอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นโรสควอตซ์ที่คือเราดูไกลๆก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นสีชมพูนะแต่พอเรามองใกล้ๆเนี่ยเขาจะไม่มีไฟเลยจะเป็นเนื้อคล้ายๆเป็นเนื้อตันๆหน่อยใช่ค่ะใช่ครับคือมันจะไม่ได้มีความใสแบบนี้คือเนื้อเขาจะเป็นแบบเนื้อโอเปกแบบเข้มไปเลยใช่ใช่ครับผมแค่แล้วพอเป็นเนื้อโอเปกเนี่ยหลายท่านก็บอกโอ้ยพอสีชมพูเนื้อโอเปกมันก็เลยสวยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวโรสควอตซ์ที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็นำมาทำเป็นไฟจิวเวลรี่จริงๆเนี่ยคุณภาพจะเป็นแบบนี้คือเป็นโรสควอตซ์ที่นำมาทำเป็นพลอยฟาเซตหรือนำมาจิวเวลรี่ได้ถ้าโรสควอตซ์ที่เป็นเนื้อแบบตันๆหน่อยเนี่ยจริงๆข้างในก็จะเป็นอินคลูชันเยอะบางทีเรามาจีรนายอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะแตกได้นะฮะเรียกว่าโรสควอตซ์นี่จะเป็นอีกเกรดนึงที่แบบดีขึ้นมาเป็นเกรดพรีเมียมเลยแล้วก็เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าเกรดเนี้ยบางทีเนี่ยถ้าเป็นสีทั่วไปเนี่ยเขาจะแบบขาวไปเลยแต่อันนี้เป็นเกรดที่เขาต้องใส่ด้วยและยังต้องมีสีชมพูให้เห็นครับโหแต่ถ้าเม็ดนี้จริงๆอ่ะมาเป็นไฟจูเวลรี่แล้วเนี่ยนะคะราคาที่เห็นก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มมากๆนะคะคุณผู้ชม 5,600 บาทดูจากราคาปกติค่ะ 9,000 บาทที่ตั้งไว้เป็นไซส์ใหญ่ค่ะ 18x13 อ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีก้นพลอยครบเลยนะคะอยู่ในดีไซน์ที่เข้ากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะก็คือล้อมด้วยตัวไวท์โทพาสแล้วก็มีแอเมทิสประดับด้านข้างซึ่งจริงๆแอร์จะชอบเห็นแอเมทิสอยู่กับโรสควอตซ์คือเขาเป็นสีที่ต้องอยู่ด้วยกันใช่ครับพออยู่ด้วยกันแล้วต่างคนต่างจะช่วยกันขับให้สีมันเป็นสีในโทนเดียวกันโทนหวานค่ะนะครับเป็นม่วงชมพูอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วก็เราใช้ตัวเรือนเป็นสีพิงโกด้วยนะก็จะเพิ่มความหวานให้กับแหวนวงนี้ก็ยิ่งขับเข้าไปใหญ่นะคะถูกต้องครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากมีความรักในปีนี้ปีนี้เป็นปีเฮงอาจจะเฮงในเรื่องของการงานต่างๆในเรื่องของเงินทองนะคะแต่ถ้าในเรื่องของความรักก็ต้องมีตัวช่วยนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่พลอยหรือว่าการเลือกบูชาต่างๆการมูเตรูต่างๆนะคะแต่ว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยก็ยังชื่นชอบกันอยู่นะคะสำหรับตัวพลอย
ที่มีความหมายแบบนี้ 5,600 บาทนะคะกับไอเทมนี้ของเราที่เป็นโรสควอซ์ไซส์ใหญ่แล้วก็คุณภาพดีด้วย 5,600 บาทค่ะแต่ตอนนี้ขออนุญาตนะคะมากันที่ไอเทมแรกนิดนึงนะคะไอเทมแรกของเรามีคุณผู้ชมช้อปปิ้งไปเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากทราบว่าเป็นอัมพันประเภทแบบไหนครับผมขออนุญาตวนกลับมากันที่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ของเรานะคะเป็นต่างหูเงิน925ชุบทอง 14K ประดับด้วยอัมพันและอัญมณีอีกหลากชนิดเลยค่ะเช่นกาเนตครับผมซิตรินนะคะแล้วก็บรันดีซิตรินนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวไวท์โทพาสนั่นเองนะคะชิ้นงานนี้เอาถามเรื่องอัมพันดีกว่าอัมพันนี่คือโปแลนด์เท่านั้นครับผมคืออัมพันเนี่ยก็จะอยู่ในแถบโปแลนด์นี่ก็จะมีแหล่งผลิตอัมพันที่เยอะนะนอกเหนือจากโปแลนด์ก็จะเป็นประเทศข้างเคียงเขาเรียกว่าแถบทะเลบอลติกเอสโตเนียอะไรทำนองนี้แต่ว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยจะไม่เยอะแล้วก็จะไม่มีชื่อเสียงมากเหมือนทางโปแลนด์แล้วก็อัมพันจากโบแลนเนี่ยก็จะมีหลายเกรดตั้งแต่เกรดที่เป็นสีแบบเหลืองซีดๆหน่อยค่ะนะฮะมาเป็นสีกลางๆที่ออกส้มแต่อันนี้จะเป็นส้มอมแดงค่ะนะสีก็จะเป็นแบบสีเหมือนเหล้าบรันดีละนะฮะแล้วก็ตัวอัมพันเนี่ยคือเราดูเผินๆจากด้านนอกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นพลอยที่ก็จะสีมันเหมือนกันหมดแต่ว่าเวลาเรามองเข้าไปในรายละเอียดของเขาเนี่ยบางทีจะมีแบบฟองอากาศมีอะไรต่างๆซึ่งแต่ละเม็ดเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเลยงั้นจะเป็นพลอยที่เรียกว่าเป็นพลอยของใครของเขาก็คือเหมือนกันของใครของมันอัมพันของคนนี้ก็คือแบบนี้หน้าตาอย่างนี้นะฮะก็คือเป็นพลอยที่มีความยูนิคของในแต่ละเม็ดครับใช่โอ้ยแต่ว่าสีที่คุณทิติเลือกมาก็คือเป็นแบบเฉดสีที่แบบเข้ากันมากนะคะ ครับ คือเราตั้งใจอันนี้เรามาเป็นมัลติคัลเลอร์ที่เป็นเฉดเดียวกันนะคะเป็นออนโทนนั่นเอง 4,100 บาทกับชิ้นนี้แล้วตอนนี้แหวนที่อาศัยอยู่นะคะก็มีคุณผู้ชมเนี่ยช้อปปิ้งกันไปอย่าลืมนะวงนี้ตั้งใจนำมาฝากจริงๆแล้วดูเห็นไหมคะชูช่อแบบสวยมากอ่ะสามารถนำไปแมทช์กันได้อยู่นะคะคุณผู้ชมวงนี้ของเรา 5,600 บาทแล้วก็ได้โรสควอตซ์คุณผู้ชมถ้าเทียบนะกับตัวข้อมือที่คุณผู้ชมมีคนละคุณภาพนะคะครับผมคุณภาพที่นำมาทำเป็นจิวเวลรี่กับนำมาทำเป็นหินนำโชคที่มาเป็นเม็ดบีดนะคะครับผมคนละแบบกันคนละแบบครับเพราะฉะนั้นความสวยจะต่างกันครับคุณผู้ชมค่ะครับถ้าเกิดแนะนำนะคะอยากจะโชว์ใส่สวยแล้วก็ช่วยในเรื่องความรักเนี่ยต้องมาเป็นดีไซน์นี้แล้วถือว่าราคาดีมากๆนะคะจาก 9,000 บาทครับผมเหลือ 6,000 เหลือ 5,600 บาทนะคะแล้วก็ไซส์ของเราหมดไปแล้วคือไซส์57นะคะสาวไซส์ใหญ่นะคะได้ช้อปปิ้งไปจริงๆต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ของเรากับ Badassling ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแอร์ให้คุณผู้ชมเนี่ยให้คุณทิติฝากอะไรสั้นๆนิดนึงแล้วกันครับผมก็ฝากคุณผู้ชมนะฮะติดตามคอลเลกชันของผมนะฮะในส่วนของ Dazzling ก็เราก็จะเน้นพลอยที่พลอยอาจจะพลอยหายากบ้างหรือถ้าเป็นพลอยที่ชื่อเสียงทั่วไปเนี่ยแต่แน่นอนว่าสีเนี่ยจะเป็นเฉดสีพิเศษที่อาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนใช่ค่ะครับผมแต่ก็ต้องฝากติดตามนะคะรอดูคอลเลกชันหน้าว่าจะเป็นอย่างไรแต่คอลเลกชันนี้ก็ว้าวแล้วนะคะได้พลอยที่ไซส์ใหญ่มากแต่ราคาที่ได้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมที่สะสมพลอยเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่เนาะว่าราคานี้เนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะต้องขอบพระคุณคุณทิติด้วยนะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะสำหรับการติดตามและการช้อปปิ้งตลอด1ชั่วโมงเต็มวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับ